มือถืออีกเครื่องหนึ่งอยู่ไหนวะ okay. สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าลูกเพจได้ยินเสียงสัญญาณชัดเจนไหมจ้า สวัสดีค่ะลูกเพจเดี๋ยวเดี๋ยวรอเข้ามาให้แบบเยอะทุกคนก่อนนะแล้วเ,เดี๋ยวจะตอบคําถามทีเดียวเลยค่อยๆตอบแต่ว่าเดี๋ยวรอลูกเพจเข้ามากันเยอะๆก่อนนะคะคือวันนี้มันเป็นวันแรกเนาะที่ทางโครงการแม่นมอีจันเนี่ยอ่าอันนี้มันเป็นซีซั่นที่สแหละก็คือแม่กักตัวแม่ติดโควิดแม่ตกงานลูกต้องไม่อดนมอันนี้นะคะก็คือเป็น ซีซั่นที่3เฟสที่2แล้วนะคะคือเราดำเนินการมาถึงเฟสที่2แล้วซึ่งตัวเฟสที่2เนี้ยมันจะเป็นในเรื่องของการใช้ระบบ M c o u คูปองนะคะซึ่งเป็นระบบที่ทาง7 e เ e ่ e อเนี่ยเป็นคนเจเนเรตเป็นคนแบบคิดขึ้นมานะคะเพื่อให้สะดวกสบายนะคะก็คือว่าคืออย่างนี้ต้องขอที่บายแบบนี้ค่ะลูกเพจ พอมันเป็นนมที่เป็นนมกล่องเป็นนมกล่อง u s t เนอะนมกล่องที่เราเคยเห็นนะคะลูกเพจนมกล่องอะถ้าหากว่าใช้การจัดส่งโดยระบบการขนส่งแล้วถ้าหากว่าบางคนเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางแบบนี้ค่ะมันก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้นะคะด้วยความที่มันเป็นนมกล่องมันอาจจะชำรุด มันอาจจะกล่องบวมหรือว่ามันอาจจะอะไรก็แล้วแต่คือมันค่อนข้างที่จะมีความเสียหายค่อนข้างสูงทีนี้ทางเซเว่นอีเลเนี่ยเขาก็เลยคิดรูปแบบใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะให้แม่ๆเนี่ยได้นมกล่องไปให้ลูกๆนะคะก็คือการใช้ระบบ M อ o มคูปองซึ่งระบบเนี้ยคนที่ลงทะเบียนเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ แล้วได้รับสิทธิ์นะคะก็คือมันจะมีทั้งหมดสามพันสิทธิ์ถ้าหากว่าแม่แม่ที่ลงทะเบียนเข้ามาแล้วได้รับสิทธิ์นะคะลงทะเบียนสำเร็จได้รับสิทธิ์ปุ๊บก็คือวันนี้ตอนสิบโมงสิบโมงตรงก็คือตั้งแต่สิบโมงเป็นต้นไปนะคะทางเซเว่นเนี่ยจะค่อยๆทยอยส่ง S m s ไปให้แม่แม่แต่ละคนนะคะซึ่งอ่า มันก็จะมีคนที่ได้รับตอน10โมงพอดีเป๊ะแต่ว่ามันก็จะมีบางคนหรือบางกลุ่มที่ไม่ได้รับตอน10โมงเป๊ะๆอันนี้ก็จะต้องจะต้องรอนิดนึงนะคะเพราะว่าคนลงทะเบียนมาเยอะมากแล้วคนที่ได้เนี่ยก็เยอะมากสามพันสิบเนาะก็คือจะต้องทยอยทยอยส่งไปทีนี้ถ้าหากว่าแม่แม่คนไหนที่ได้รับ SMS ก็คือจะได้รับ สา sms เนาะต่อคนเวลาไปรับเนี่ยที่สำคัญก็คือขั้นแรกเลยอะเวลาที่เราได้รับเนี่ยเรามันจะเป็นมันจะเป็นข้อความ3ามข้อความขึ้นมาถูกปะมันจะเป็นข้อความมันจะเป็นข้อความแล้วมันจะมีลิงก์ซึ่งลิงก์ตัวนั้นอะมันจะเป็นลิงก์ที่เป็นเอ็มคูปองมันจะเป็นลิงก์ที่เป็นบาร์โค้ดทีนี้ห้ามเด็ดขาดเลยห้ามเอาไปโพสต์ลงโซเชียลเพราะว่า ถ้าหากว่าลูกเพจออกไปโพสต์ลงโซเชียลลิงก์นั้นมันมีความหมายมากๆเลยนะคะลูกเพจลิงก์นั้นเนี่ยมันจะถูกสวมสิทธิ์ได้ถ้าหากว่านําไปโพสต์แล้วมีผู้นําไปสวมสิทธิ์นะคะตรงเนี้ต้องบอกตามตรงเลยว่าต้องเรียนตามตรงเลยว่าทางเพจไม่รับผิดชอบนะคะเพราะว่าเราได้มีการชี้แจงไว้แล้วก็คือเรามีขั้นตอนการบอกไว้แล้วว่าห้ามแชร์ลิงก์เด็ดขาดนะคะ เพราะว่าถ้าแชร์ลิงก์เนี่ยในช่วงนี้แน่นอนว่าอาจจะมีคนที่ไม่หวังดีนำลิงก์เนี่ยไปเอ,อ่อสแกนคูป,ปองแทนนะคะแล้วก็นำไปสวมสิทธิ์ทำให้คนที่ได้รับจริงๆเนี่ยจะไม่ได้สิทธิ์นั้นนะคะ กับหนึ่งนะคะลูกเพจ คืออันนี้ค่ะนมกล่องที่ที่ที่ได้เนี่ยมันจะเป็นโฟมอดนะคะเพราะว่าโฟมดเนี่ยได้มีการจับมือกับเซเว่นแล้วก็จับมือกับทางอ e ีจันนะคะในเรื่องของโครงการแม่นมอ e ีจันซีซั่นที่3ในเฟสที่2นะคะซึ่งอันนี้เราได้ปิดลงทะเบียนไปแล้วเพราะว่าในเฟสที่2อะ,ะ่ะเราได้มีการให้ลงทะเบียนไปเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานะคะจำนวน3 0 0พันสิทธิ์ด้วยกัน ตอนนี้ตอนนี้ปิดลงทะเบียนแล้วนะคะต้องรอเฟสสค่ะรอเฟสสนะคะลูกเพจคือวันนี้ที่เรามาไลฟ์เนี่ยก็เพื่อที่จะอธิบายให้ฟังว่าขั้นตอนวิธีการใช้ตัว M อ็มคูปองที่ลูกเพจที่เป็นแม่ๆนะที่ได้รับข้อความมาคะ่ะว่ามันใช้ยังไงซึ่งซึ่งจริงๆอะ่ะเรามีขั้นตอนรายละเอียดบอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่ามีคลิปด้วยนะแต่ว่า อาจจะอาจจะมีบางท่านที่ยังไม่เข้าใจเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังเป็นขั้นตอนนะคะเป็นข้อๆไปเลยนะคะ มาเริ่มเริ่มกันเลยเนาะได้ยินเสียงชัดเจนใช่ไหมคะแป๊ดนะคะ สำหรับคนที่ได้รับ SMS นะคะที่เป็นการยืนยันว่าคุณได้สิทธิ์ในการได้รับโนมโฟโมสรสจืดนะคะขนาด180 ml 1 p a แพ็คซึ่งใน1แพ็คเนี่ยจะมี4กล่องก็เท่ากับว่าทั้งแม่แม่เนี่ยก็คือจะได้ทั้งหมด3แพ็คด้วยกันเพราะว่าได้รับ3 SMS เนาะ อันนี้เป็นข้อความตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นข้อความตัวอย่างมันจะขึ้นเป็นแบบนี้ตอนสิบโมงจะทยอยส่งเรื่อยๆตั้งแต่สิบโมงเป็นต้นไปใครที่ยังไม่ได้ก็คือรอก่อนนะสำหรับคนที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วถ้ายังไม่ได้เนี่ยขอให้รอก่อนนะคะเพราะว่าเออมัน,มนสิทธิ์มันเยอะมากจริงๆสิทธิ์มันค่อนข้างที่จะแบบเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของระบบอ่ะก็อาจจะต้องรอนิดนึงนะคะ อพอได้ข้อความแบบนี้เสร็จจะได้แบบนี้สามสาม sms นะคะแล้วถ้าหากว่าลูกเพจสังเกตเห็นมันจะมีลิงก์ลูกเพจเห็นลิงก์ไหมคะจะมีลิงก์อันนี้เป็นลิงก์ตัวอย่างนะคะอันนี้ใช้ไม่ได้นะคะนี่เป็นลิงก์ตัวอย่างที่เอามาให้ดูพอกดลิงก์เข้าไปเสร็จปุป๊บมันจะเป็นรูปนี้ก็คือเป็น m คูปองนะคะตัวนี้เขาเรียก m คูปองซึ่งมันจะมีบาร์โค้ดอยู่ตรงด้านล่างลูกเพจเห็นบาร์โค้ดด้านล่างถูกไหมคะด้านล่างตรงนี้ อนนี้เราเป็นนมกล่องของโฟโมสนะคะซึ่งได้มีการอธิบายรายละเอียดไปแล้วเรียบร้อยเป็นของโฟโมสนะคะลูกเพจอ่ามันจะมีบาร์โค้ดนะคะเห็นบาร์โค้ดไหมตรงนี้จะมีบาร์โค้ดนะคะถ้าได้บาร์โค้ดแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บก็ไปที่เซเว่นลูกเพจจะไปวันไหนก็ได้เพียงแต่ว่าต้องไปในระยะเวลาที่มันกําหนดเท่านั้นก็คือไปได้ตั้งแต่วันนี้แล้วคูปองเนี่ยมันจะหมดอายุในวันที่สาสิเอ็ดสิงหาคม เท่ากับว่าลูกเพจมีเวลาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาก็คือมีเวลาแค่อีกประมาณสัก10-11วันนะคะ11วันอ่าแล้วก็1คูป,ปองเนี่ยจะใช้ได้แค่1ครั้งเพราะฉะนั้นลูกเพจได้3 SMS ก็เท่ากับว่าจะใช้ได้บาร์โค้ดละหนึละหนึละหนก็สกแกนได้เลยทีนี้พอเวลาไปเนี่ย โฟ r m มอเขาเข้าร่วมโครงการแค่เฉพาะรถจืดเท่านั้นขนาด180 ml นะคะเป็นแบบ1นึ pack ่งแพ็กสกล่องนะคะเป็นกล่องแบบนี้ขนาด180 ml นะคะรอค่ะ ถ้าลงทะเบียนได้แล้วแต่ทําไมไม่ได้ SMS ต้องรอนะคะเพราะว่าตอนนี้กําลังเริ่มเริ่มในการทยอยจัดส่งกันอยู่นะคะก็มีบางคนที่ได้ตอน1ิบโมงไปแล้วแต่ว่าที่เหลือเนี่ยก็ก็ต้องรอนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของระบบเราไม่สามารถที่จะไปเร่งระบบได้นะคะอ่ะพอเราไปถึงเซเว่นปุ๊บเราก็ไปหยิบนมได้เลยตอนนี้ปิดลงทะเบียนแล้วค่ะเดี๋ยวเบลขออนุญาต อธิบายขั้นตอนก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมาตอบคําถามนะคะขออธิบายขั้นตอนให้ฟังก่อนสําหรับคนที่ได้คูปองแล้วไปเลือกนมเสร็จลูกเพจจะเอาไปครั้งละแพ็คก็ได้หรือจะนําไปเลยทีเดียวสามแพ็กก็ได้นะคะถ้าหากว่านําไปเลยสามแพ็กวันเดียวก็ได้ถ้าหากว่าเซเว่นอยู่ใกล้บ้านนะคะวิธีการก็คือเอานมไปวางเลือกนมเสร็จก็เอานมไปวางแล้วก็ ให้สแกนให้ทั้งพี่พนักงานนะคะเขาสแกนนะคะสแกนแบบนี้อ่ะสแกนพอสแกนเสร็จก็ได้รับนมเลยอย่างอันนี้คือเอามารอบเดียวสามแพ็คนะคะก็เสร็จเรียบร้อยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยทีนี้ถ้าหากว่าคุณแม่คนไหนที่ติดโควิดหรือว่ากักตัวหรือว่าออกมาเซเว่นไม่ได้เนี่ยก็จะต้องใช้วิธีก็คือให้สามีอ่าให้ญาต หรือให้พี่ให้น้องให้ใครก็ได้นะคะที่เป็นคนในครอบครัวนำา S m s อเนี่ยมารับแทนได้นะคะแต่ว่าจะต,ต้องเช็คก่อนว่าสาขาไหนที่เข้าร่วมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสาขาที่ไม่ได้เข้าร่วมทั้งหมดเจ็ดสิบหกสาขาซึ่งเจ็ดสิหกสาขานั้นนะคะลูกเพจไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะเจสิบหกสาขาเนี้ยมันจะเป็นสาขาที่อยู่ตามหมอชิด หรือว่าอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวดังนะคะหรือว่าจะเป็นในอาคารจอดรถสุลกากรแบบนี้ใช้ไม่ได้ถ้าอากาศยานอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้นะคะสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองแบบเนี้ยใช้ไม่ได้นะคะสนามบินนานาชาติภูเก็ตก็ใช้ไม่ได้นะคะร้านค้าสวัสดิการการบินไทยใช้ไม่ได้นะคะจะใช้ได้เช่นอาเซเว่น ตำบนมาน้ำพึง่งอะไรแบบนี้ใช้ได้เซเว่นรำอินทาใช้ได้เซเว่นสุขาพิบาลแบบนี้ใช้ได้นะคะจะเป็นเซเว่นที่แบบอยู่อยู่ตามชุมชนแบบนี้ใช้ได้นะคะใช้ได้ส่วนถ้าเป็นนมผงเนี่ยก็คือจะจัดส่งแบบเคอรี่นะคะเป็นเคอรี่ เพราะว่านมผงเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันมีอายุในการรอได้แล้วก็เป็นการจัดส่งแบบเคอรี่ได้นะคะก็อาจจะต้องรอหน่อยนะคะ มาตอบคําถามกันอันนี้อธิบายวิธีการใช้ไปแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคําถามกันไลท์ตอบคําถามเนาะอันนี้เราอยู่บ้านค่ะเบลลไม่ได้อยู่ออฟฟิศก็เลยไลฟ์สดที่บ้านนั่งไลฟ์สดที่บ้านค่ะคุณกุรินดูเบลอ่านถูกไหมก็คือถ้าลงทะเบียนสําเร็จแล้วได้รับ SMS ไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนเอ้ยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็ใช้ได้หมดนะคะ เพียงแค่ต้องเป็นเซเว่นที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นซึ่งที่ไม่ได้ร่วมโครงการเนี่ยก็จะปีแค่76สาขานะคะคุณพรชัยถ้าหากว่าได้รับ SMS เล้วราไม่สะดวกที่ที่จะมารับเองอะคะ่ะก็ให้ญาติหรือให้พี่น้องให้คนในครอบครัวคะ่ะมารับให้ก็ได้นะคะแต่ต้องมีหลักฐานยืนยันนะคะเป็น SMS ยืนยัน ถ้าลงทะเบียนสําเร็จแต่ยังไม่ได้ข้อความรบกวนรอนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มส่ง SMS ตั้งแต่สิบงเป็นต้นไปนะคะค่ะลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้รับข้อความลงทะเบียนสําเร็จใช่ไหมคะก็รอนะคะรอแป๊บหนึงรอก่อนเพราะว่าเพิ่งจะผ่านมาชั่วโมงเดียวเองเนอะซึ่งมันจริงๆมันก็มีคนที่ที่ได้แล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องรอก่อนว่าอ่า มีใครที่ยังตกหล่นบ้างนะคะคือตอนนี้กำลังเซเว่นเนี่ยกำลังทยอยส่งกันอยู่จริงๆอ่ะได้เซเว่นทุกสาขาทั่วประเทศนะคะแต่ว่ามันจะมีเพียงแค่76สาขาที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะอันนี้มีรายละเอียดอยู่ใน Facebook ให้เช็คได้นะคะ ไม่ได้รับข้อความรอแป๊บหนึ่งค่ะปิดลงทะเบียนไปแล้วค่ะคืออันเนี้ยเราเปิดลงทะเบียนไปเมื่อวันที่สิบสองสิงหาคมนะคะทําให้ตอนนี้เราปิดแล้วเรามีทั้งหมดสามสามพันสิทธิ์สามพันสิทธิ์เนี่ยเต็มแล้วต้องรอเฟสที่สามนะคะลงทะเบียนเสร็จไปแล้วค่ะปิดลงทะเบียนไปแล้วค่ะตอนนี้ต้องรอเฟสที่สามนะคะ ซึ่งเดี๋ยวถ้าเฟสที่3ม,มาเนี่ยวิธีการลงทะเบียนเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีวิธีการบอกนะคะว่าจะลงทะเบียนยังไงนะคะค่ะใช่ค่ะก็ถ้าลูกสองคนก็จะได้มาหคูปองถูกต้องค่ะดูไหนอ่ะ๋อพี่กุา ตอนนี้ลงทะเบียนเสร็จไปแล้วเรียบร้อยค่ะเราปิดลงทะเบียนไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวต้องรอเฟสสามนะคะแล้วเ,เดี๋ยวจะมีวิธีการบอกว่าในเฟสสามเนี่ยจะมีวิธีการขั้นตอนในการลงทะเบียนยังไงนะคะนมผงเฟสหนึ่งเริ่มส่งแล้วค่ะโดยเคอรี่นะคะแต่ว่าขออนุญาตรบกดลูกเพจทำความเข้าใจนิดนึงว่าตอนนี้ในระบบของการจัดส่งระบบโลจิสติกข,ของประเทศเราตอนนี้ด้วยความที่มันติดโควิดมันก็อาจจะล่าช้านิดนึงนะคะคือ ด้วยอะไรหลายๆอย่างคือเราแพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้วเราส่งให้แล้วนะคะแต่ว่าต้องรอในเรื่องของระบบการโลจิสติกนิดนึงนะคะเฟสสามยังไม่ระบุวันออกมาค่ะรอนิดนึงนะคะ แล้วก็สำคัญมากๆเลยถ้าหากว่าแม่ๆได้ SMS รบกวนว่าอย่าแชร์ SMS อีกีตัวที่มีลิงก์อะคะ่ะอย่าแชร์ลงในโซเชียลเด็ดขาดเพราะว่าถ้าแม่ๆแชร์ลงในโซเชียลแล้วถ้าหากว่ามีคนแอบอ้างสิทธิ์นะคะตรงนี้ทางเพจไม่รับผิดชอบนะคะเพราะว่าเราได้มีการชี้แจงแล้วว่าห้ามแชร์ข้อมูลเด็ดขาดนะคะ ลงทะเบียนสําเร็จแต่ไม่ได้ข้อความรอค่ะรอค่ะเพราะว่าจะเริ่มจะส่ง SMS ตั้งแต่10บโมงเป็นต้นไปนะคะ อ้ยมีรูปเพจส่งมาว่าได้รับนมแล้วน่ารักจังดูสิน่ารักเนาะน่ารักอะ่ะแม่แม่อดใจรอแป๊บนึงนะถ้าหากว่าลงทะเบียนเฟสหนึ่งกับเฟสสองไม่ทันอนะ่ะอดใจรอนิดนึงนะแม่นะ เพราะว่าตอนนี้เรากำลังเราเรากำลังเร่งมือที่แบบให้เร็วที่สุดให้เร็วที่สุดคือตอนนี้เราเสร็จเฟสหกับเฟสสไปแล้วเฟสหนึ่งเนี่ยกำลังทยอยส่งโดยเคอรี่นะคะส่วนเฟสสองเนี่ยก็คืออันนี้ก็คือเป็นนมโฟร์มดนะคะก็จะได้ตาม SMS นะคะคือลูกเพจถ้าขอนมผงก็คือจะไม่ได้คูปองนะ คืออย่างนี้แม่แม่ลงทะเบียนเสร็จตั้งแต่วันที่12ใช่ไหมทําไมไม่เห็นของมาเลยคือแบบนี้แม่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 ตรวจสอบข้อความนะคะจะมีข้อความจากเ e เว่นสามเอแล้วนําข้อความนั้นนะคะไปกดลิงก์ไปรับนมกดลิงก์คือเขากดลิงก์ปุ๊บมันจะขึ้นเป็นบาร์โค้ดนะคะพอเป็นบาร์โค้ดเสร็จเนี่ยไปรับนมมาแล้วก็สแกนได้ที่เคาน์เตอร์เซเว่นอได้เลยทุกสาขาทั่วประเทศยกเว้น7 2สาขานะคะ รอบนี้เป็นโฟโ์มดนะได้โฟโมดเพราะว่าโฟโมดเนี่ยสนับสนุนมาให้ทั้งหมดหนึ่งมื่นแปดพันสี่ร้อยแพ็กเนะี่ยอืม เฟสหนึ่งที่ลงทะเบียนนมกล่อเหมือนเฟสหนึ่งจะเป็นนมผงหรือเปล่าลูกเพจอุตอนนี้คือมีแม่ๆหลายคนได้รับ sms แล้วก็ไปรับนมมาแล้วด้วยนะย้ำนะคะว่าเป็นรสจืดเท่านั้นนะคะกล่องกำลังใจหรอถ้ากล่องกำลังใจรอแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้ย ต้องบอกว่าเราอะเราอะแพ็คอะไรเสร็จให้เรียบร้อยแล้วแหละเราอะส่งส่งส่งแล้วแหละคือเคอรี่่ะส่งให้แล้วเคอรี่มารับไปแล้วแต่ว่าคือมันจะเป็นรอบๆบ,บ,บแล้วก็ตอนนี้ด้วยความที่มันติดปัญหาโควิดเนาะระบบการขนส่งหรือว่าระบบโลจิสติกเนี่ยมันก็อาจจะช้านิดนึงตอนนี้ปิดลงทะเบียนแล้วค่ะตอนนี้ยังลงทะเบียนไม่ได้แล้วนะถ้าเป็นเรื่องนมนะรอเฟสสามนะคะลูกเพจ คุณนนลินเนยเฟสสองยังไม่มีข้อความเข้าอันนี้ลงทะเบียนสําเร็จใช่ไหมคะถ้าลงทะเบียนสําเร็จเนี่ยก็เดี๋ยวต้องรอข้อความนะคะเพราะว่าได้มีการจัดส่ง SMS เนี่ยตั้งแต่10บโมงเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ตัวคูปองเนี่ยสามารถใช้ได้ถึงวันที่31สิบสิงหาคมนะคะคือสิ้นเดือนนี้นะคะ รอแ,แป๊บหนึ่งลูกเพจรอข้อความแป๊บหนึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องของระบบเทคนิคทางเทคนิคนิดนึงรอแป๊บหนึ่งลูกเพจแต่เบลเชื่อว่าในสามพันสิทธิ์อะได้ทุกคนแน่นอนได้ครบนะคะที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วลงทะเบียนสำเร็จนะอืมจังหวัดน่านของพี่เออ่เบลอ่านถูกไหมเนี่ยนงเพงเหรอ ก็คือว่าเดี๋ยว SMS นะคะจะเข้าจังหวัดน่านจ,จังหวัดน่านจริงๆไม่นานนะคือระบบ SMS อะเดี๋ยวต้องรอนิดนึงนะคะรอนิดนึงแล้วถ้าได้ SMS เนี่ยก็มีเวลาใช้ได้ถึงวันที่31สิงหาคมนะคะเฟสสามติดตามได้ที่เพจอิจานเหมือนกันค่ะแต่ว่าต้องเฝ้าเพจเอาไว้ดีๆเลยนะคือเราจะบอกลูกหน้าก่อนว่าวันไหนจะเปิดให้ลงหรือว่าอะไรยังไงแบบเนี้ย แต่คือตอนนี้เดี๋ยวเราจะเร่งเฟสหนึ่งกับเฟสสองเนี่ยให้เสร็จก่อนเฟสสามรอนิดนึงรอแป๊บหนึ่งนะลูกเพจเฟสสามไม่นานไม่นานไม่นานแต่ยังบอกไม่ได้ว่าวันไหนแต่ว่าไม่นานเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวจะเร่งช่วยเหลือให้นะคะลูกเพจนะรอคูปองอยู่จ้ารอก่อนนะ ลงโฟ m มอดไปข้อความยังไม่เข้ารอแป๊บนึงค่ะคืออย่างนี้ระบบเนี่ยเริ่มจัดส่ง SMS ตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปนะคะเป็นต้นไปนะทีนี้มันจะมีทั้งหมดส0 0สิทธิ์ทั่วประเทศทีนี้เนี่ยระบบมันก็อาจจะอาจจะช้าหรือว่าอาจจะดีเลยน์นิดนึงแต่ว่าคนที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยถ้าถ้าได้รับยืนยันว่าลงทะเบียนสำเร็จเนี่ยรอ SMS รอนิดนึง แล้วก็ S M S คูปองเนี้ยมันสามารถใช้ได้ถึงสิ้นเดือนนี้มันยังมีระยะเวลาอีกประมาณ11วันที่สามารถใช้ได้โอคอเป็นชั้นที่สามารถใช้ได้นะคะลูกเพจนะคะรอแป๊บหนึ่งวันนี้เบลไม่ได้เข้าออฟฟิศเรอยู่ที่บ้านเบลก็เลยไม่ได้ใส่เสื้ออีจัน แป๊บนะคะเดี๋ยวขออนันนี้อ่านคอมเมนต์แป๊บหนึ่งนะคะรอข้อความแป๊บหนึ่งนะคะคุณพี่ตอนนี้คือระบบเริ่มจัดส่งแล้วแหละเริ่มส่ง sms ไปตั้งแต่10บโมงเป็นต้นไปแล้วอะคะ่ะทีนี้มันอาจจะดีเลย์นิดนึงเนาะอาจจะดีเลย์นิดนึงแต่ว่าเชื่อว่าได้แน่นอนนะคะถ้าลงนมผง ลงเฟสสองหรอไม่ค่ะเฟสเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งคือถ้าเป็นนมผงอ่ะขออนุญาตนอนอ่านคือถ้าเป็นนมผงหรอจริงๆนมผงเคอรี่จัดส่งแล้วเป็นเฟสแรกนะแต่ถ้าเฟสสองอ่ะมันจะเป็นนมกล่องอะคะ่ะพี่นนนมเฟสแรกไม่ไม่ไม่ไมเฟสแรกเป็นเคอรี่เฟสแรกเป็นเคอรี่ คอรี่จะไปส่งแต่รอนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของระบบการขนส่งเนาะทางโลจิสติกตอนนี้มันอาจจะแบบช้าด้วยความว่าเออมันสถานาการณ์โควิดด้วยเนาะอืมอ,อลูกเพจขออนุญาตย้ำนิดนึงนะคือตอนเนี้ยเบลเห็นว่ามีหลายคนมาแชร์ลิงก์คูปองที่ได้ ห้ามแชร์เด็ดขาดห้ามแชร์เลยนะเพราะว่าถ้าหากแชร์คุณจะโดนสวมสิทธิ์แน่นอนถ้าหากว่าโดนสวมสิทธิ์แล้วเอาไปคนอื่นเอาไปใช้แล้วลูกเพจไม่ได้หรือแม่แม่ไม่ได้เนี่ยทางเพจไม่รับผิดชอบนะคะเพราะว่าเราได้มีการแจ้งเตือนไว้แล้วนะคะ ขอบคุณค่ะค่ะถ้าใครได้นมแล้วก็เอามาอวดกันบ้างนะถ่ายรูปมาอวดหน่อยเซลฟี่หน่อยอยากเห็น <c oughs> ลงชื่อนมผิดหรอ อืมถ้าเป็นเฟสสองแปลว,ว่านั่นจะได้เป็นโฟโมวอตหมดนะใช่ถ้าได้มาสามข้อความสามบาร์โค้ดก็คือสามารถแลกได้สามแพ็คเลยนะคะนึกนะ๊บนึงนึกเพ คือตอนนี้ตอบคอมเมนต์ทั้งในไลน์นะแล้วก็ตอบคอมเมนต์ทั้งทั้งในเฟซบุ๊กด้วยแป๊บหนึ่งนะอาจจะสะรวนนิดนึง คะพี่โบถ้าไปสแกนมาแล้วได้มาสามแพ็คเอารูปมาอวดหน่อยสิแป๊บนึงนะคือเบลตอนนั้นเแบลบอ่านคอมเมนต์ทั้งทั้งในไลฟ์กับกับกับในโพสแปบ๊บนึงนะ เรอข้อความแป๊บนึงนะ ้ายังไม่มีข้อความรอแป๊บหนึ่งนะคะรอแป๊บหนึ่งนะลูกเป็ดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเบลขออนุญาตแปบ๊บหนึ่งนะวันนี้อยู่บ้านไงแล้วก็แบบหนึ่งไฟมันไม่สว่างเดี๋ยวหาที่ก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเฟสสามยังไม่เปิดเลยตัวเองเฟสสามยังไม่เปิดแต่กำลังเร่งให้อยู่รอเป๊ แป๊บนึงจะเปิดยังไงให้มันสว่างดีเ๋ยดนะสว่างไหมสว่างยังสว่างปะเออได้แหละคืออยู่บ้านไงอันนี้อยู่บ้านแล้วก็ไลท์ที่บ้านวันนี้เบงไม่ได้เข้าออฟฟิศเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ คือเบลจะชาร์จแบตแบบนึงไฟสองเป็นนมกล่องอะค่ะเป็นนมโฟมออดใช่ค่ะถ้าได้รับ5 s 1 1ก็จะได้รับ5แพ็คถูกต้องค่ะทำไมไมันรู้สึกอ่อนเติงเสียงแหบเลย แป๊บนะขออนุญาตชัดแบบแป๊บหนึ่งแป๊บนะคะจริงๆเราอยู่บ้านเราเปิดแมสกันดีไหมเบลล์อ,อยู่บ้านวันนี้ไม่ได้เข้าฟิตแปบ๊บนึงนะ แป๊บหนึ่งนะลูกเพจเบลว่าเดี๋ยวเปิดแมสดีกว่าเนาะเพราะว่าจริงๆเบลอยู่บ้านอะเปิดแมสได้เนาะแป๊บหนึ่งแป๊บนึงเดี๋ยวขอวางกล้องแป๊บหนึ่งแป๊บนึง ลูกเพจแป๊บนึงนะโอเคมาเปิดแมสไว้เดี๋ยวนะแป๊บหนึง่ง โอเคมาเราเปิดแมสดีกว่าเแบลบว่าเพราะว่าเราอยู่บ้านเราจะเปิดแมสก็ได้แบบนะคะโอเคลูกตัวแล้วลงได้ไหมลูกกี่ขวบ ตอนนี้ลูกเพจเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งอตอนนี้คนคนดูเริ่มน้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลงอันนี้ก่อนลงอันนี้ก่อนดีไหมแล้วเดี๋ยวแล้วพอเสร็จแล้วเดี๋ยวมาขึ้นไลฟ์ใหม่ดีไหมเออลงเสร็จแล้วมาขึ้นไลฟ์ใหม่เผื่อว่าจะได้เข้ามาดูกันอีกรอบหนึ่งโอเค เดี๋ยวลงอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นไลหมาอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาอธิบายอีกรอบหนึ่ง